โอ้โหแทบแตกเลยค่ะคนเยอะมากๆที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่คูเมืองแล้วค่ะใครที่อยากหนีรถติดนะคะกรมชลประทานเขาเปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายนนี้เปิดไปจนถึง6โมงเย็นค่ะเพื่อนๆแต่ไปมาคนลุกเลยค่ะเพราะได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงสนความซิบบ่งถึงความสนุกสนานเนี่ยคือมันดังลั่นเลยนะคะราวกับคอนเสิร์ตซึ่งด้านในอ่ะเขาจะทำเป็นเวทีให้ดีเจมาเปิดเพลงให้เล่นน้ำไปสาดน้ำกันในบริเวณของเขื่อนแม่กวงนั่นแหละค่ะจุดที่มีการระบายน้ำออกมาซึ่งก็มีการโยกย้ายเต้นกันไปเต้นกันมาที่สำคัญประหยัดด้วยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำรถไม่ติดเหมือนกับในคูเมืองนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนที่อยากจะหนีบรรยากาศรถติดรถแออัดเนี่ยไปเล่นน้ำกันที่เขื่อนแม่กวงแต่พอเราไปจริงๆแล้วอ่ะรถมันก็ติดนะกว่าจะไปได้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะมีการอยากเปลี่ยนบรรยากาศการเล่นน้ำที่สนุกสนานอยากใกล้ชิดธรรมชาติก็ต้องมาที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะซึ่งการมาเล่นน้ำแบบนี้คือมันได้รับความสนใจตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะหลังจากที่มันเจอสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้จัดสงกรานต์อะไรมากมายแล้วก็ปีที่ผ่านมามีการแชร์ภาพสนุกสนานคึกคักแบบนี้ออกไปมากเลยนะคะจึงทำให้ปีนี้หลายคนปักหมุดหมายต้องมาเล่นน้ำที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราให้ได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายคนที่เข้ามาไม่ผิดหวังกับบรรยากาศกับความเย็นของน้ำท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดไม่ผิดหวังแน่นอนแต่รถก็จะติดนิดนึงอย่างที่เราบอกไปนั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะสถานที่เล่นน้ำยอดฮิตแห่งใหม่ของเชียงใหม่อาจจะไม่ใช่คูเมืองอีกต่อไปแล้วค่ะแนะนำใครสนใจไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย16เมษายนนี้เปิดให้เล่นวันสุดท้ายกันแล้วค่ะ